ก็คลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปแรกนะครับนี่ผมเดินน้ำยาไปลอกเนื้อนะครับด้านแล้วในช่วงที่คลิปหมดม้วนไปแล้วมีต่อจะเดินน้ำยาอีกด้านนะครับวิธีล้างก็คือโดยเอาเป็นน้ำยาสไลด์ผสมน้ำจะเป็นน้ำยาสไลด์หรือน้ำยาเช็ดกระจกก็ได้เช็ดให้สะอาดนะครับเพราะว่าคนที่เล่นพระส่วนมากเขาจะเอากล้องสองมองนะไม่ให้มีที่ฝุ่นที่ผมเลยครับก็เหนื่อยหน้าไปหน่อยเล่นมีคัตเตอร3ที่3นี้เป็นตัวใหญ่และมีโป้งกดมาแล้วก็เดินยาอย่างหน่อยโนโป้กดให้แรงๆหน่อยครับทีนี้ก็ผ่อนเพื่อดึงกดได้นะครับตัวนี้นี่ก็กระดิ่งขึ้นมาแล้วก็เดินน้ำยาเดินน้ำยาพยายามดูด้านในด้วยนะพยายามให้น้ำยาไหลที่ชิดด้านในที่สุดนะครับหยุดไปเลยเหยื่อเป็นนิดการตัดฝาให้กว้างกว่าตัวกลางมันจะมีผลดีตรงที่ว่าน้ำยาจะไหลออกด้านข้างเลยนะครับไม่ไหลลงไปข้างล่างมันจะบังกว่างั้นเพราะทำไมต้องฝาหน้าฝาหลังต้องให้กว้างกว่าตัวกลางเท่านั้นน้ำยาแห้งราว1นาทีขึ้นไป
จะทำหลายองค์ก็ทำเนี่ยอื่นไปเลยจะมีคนทำองค์เดียวเลยก็นั่งรอการเดินน้ำยาเนี่ยหนีบเท่าไหร่ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงตรง30องศาเซลเซียสมาดูนะครับใสมากเลยครับไม่มีรอยตามดเลยนะครับรีบปลดออกมันจะเผยได้นะช่วงนี้เราก็ติดนี่เลยประดับเทปนะครับเพื่อจะตัดขอบการใช้กระดาษแปะมันช่วยในเรื่องไม่ให้ไปเรื่อยหักนะครับไม่เพราะว่าพลาสติกมันเริ่มหนาแล้วถ้าเลื่อยโดยที่ไม่ใช้กระดาษแปะใบเลื่อยจะหักเพราะว่าพอเลื่อยแล้วมันร้อนแล้วพลาสติกละลายแล้วพลาสติกก็จะไปจับใบเลื่อยจับไปเรื่อยแล้วดึงไม่ไปถ้าหากว่าใช้ตัวนี้ก็มันก็จะช่วยได้โดยการสังเกตจากแผ่นเนี่ยพอมีกระดาษเลื่อยได้แต่ถ้าลอกกระดาษเลื่อยไม่ได้ทีนี้เราก็เลยเรียนแบบเข้ามาพอเอากระดาษมาแปะกระดาษหรือกาวหรืออะไรก็แล้วครับมาแปะแล้วมันก็สามารถเลื่อยได้ครับที่นี้เราก็ไปที่นี้เลยจะตัวช่วยนะครับตัวนี้นะครับหมุนนะครับติดเพื่อตัดขอบครับแล้วเราก็จะตัดขอบได้ตามนี้ครับแล้วก็เลื่อยส่วนตรงกับมาร์คอันนี้ก็ตัดแบบนี้ครับวิธีการจับก็ใช้วิธีนี้ตอนนี้ครับอุปกรณ์เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนนี้ใช้แบบนี้นะทำวงกลมทำได้หลายแบบนะครับนี่จะมีซื้อครับนะครับก็ทำขนาดต่างๆเอาไว้จะเอาขนาดไหนก็ทำต่อไปมัดเก็บไว้นะจะต้องการแบบไหนเล็กใหญ่นี่ก็ไม่ใช้ได้เลยครับทำไปตรงนี้เลย
ผมด้านหลังนี่เป็นรอยเป็นรอยตัดเราไปเป็นการเลื่อยเลื่อยตามเส้นนี้ครับจะเห็นว่าถ้าหากเราแปะกระดาษกาวไว้แบบนี้นะครับเราจะเลื่อยยาวตลอดเลยครับสมัยก่อนนี่ใช้เทียนไขทาไปเรื่อยมันได้ผลเพียงนี้เดียวเองเราเปลี่ยนมาเป็นกระดาษหักกระดาษกาวแปะมันทำให้ใบเรื่อยไม่ติดครับติดไม่ละลายได้ยาวไม่เหนื่อยเลยแม่ก็ดึงไปอย่างนี้ไปเยอะหักไปหักการถือเลื่อยแบบนี้นะกระแทกลงแบบนี้จะช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้านแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของเราคือกระแทกลงกระแทกลงจะได้น้ำหนักดีที่สุดแล้วต่อไปก็ตะไบช่วยจะเป็นตะไบหยาบของครับแล้วก็ตามด้วยตะไบเล็กตะไบหยาบนะครับพยายามตะไบให้ตั้งฉากลงไปอย่างนี้นะการตะไบเนี่ยควรจะตะไบในขณะที่เดือนน้ำยาเสร็จใหม่ๆอ่ะดีมากเลยเพราะว่าพลาสติกยังนิ่มอยู่ตะไบง่ายถ้าหากว่าปล่อยค้างคืนแล้วพวกนี้มาตะไบเนี่ยมันจะแข็งเป๊กเลยถ้าค้างคืนนี่มันเหมาะสำหรับการแต่งหัวแล้วตะไบมันจะง่ายสำหรับการตะไบแต่งคือมันแข็งทำให้พลาสติกไม่ลุ่ยจะแต่งเป็นหัวบัวว่าการปิดพลาสติกไว้ตรงนี้ดีที่สุดผมก็ลืมเองรีบเมื่อตอนยุ่งเกี่ยวกับมายุ่งกับโทรศัพท์เลยลืมปิดกาวตรงนี้การปิดกาวตรงนี้ดีที่สุดเพราะเวลาเราเลื่อยเนี่ยมันจะถูเราปิดกาวไว้ได้มันจะช่วยไม่ให้พลาสติกเราเป็นรอยจะลายนี่ก็เหมือนกันปิดทั้งสองด้านเลยปิดเฉพาะตรงกลางนะครับ
นี่เป็นตัวใบละเอียดเป็นตะไบละเอียดยิบเลยละเอียดมากมีทองปึงไปเป็นกระดาษทรายครับกระดาษทรายเบอร์150นะครับเนี้ยเบอร์หยาบสุดเลยนะครับ150ครับอันนี้เป็นกระดาษเบอร์320อันนี้150นี่320อันนี้กระดาษทรายเบอร์600ครับเบอร์600ละเอียดขึ้นหนึ่งครับ
ำแบบนี้ก็ได้ต่อไปอันนี้ฮะเป็นกระดาษทรายเบอร์1,000ครับอันนี้เบอร์350ตัวเลขเป็น320นะครับนี่หยาบที่สุดนะ150แล้วรองลงมาก็300 350แล้วก็เบอร์600เบอร์600มองไม่เห็นนะเพราะว่าปิดผมใช้หลังปิดนี่เบอร์พันเบอร์พันเป็นกระดาษขัดมันนะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปขัดเงาเลยนะครับขัดเงาผมขอออกอากาศนะครับเพราะว่ามันต้องย้ายไปเข้าเครื่องเครื่องหนึ่งมันไม่มีคนถือโทรศัพท์นะเดี๋ยวมีต่อ